สวัสดีครับผมครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดู นักเรียนนะครับนี่มาช่วยติดตั้งโปรแกรมนะครับอันนี้คือสอนให้เขาครั้งเดียวนะครับแต่เขาสามารถจำวิธีการแก้ปัญหาในการลงโปรแกรมได้จนใช้งานได้ปกติอันนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะอันนี้น่าจะเป็นของน้องม.1นะเราเลือกบัญชีไหนก่อนก็ได้ไม่ค่อยได้หามรอเดี๋ยวก็ได้อีกอันนี้ได้นี่ชายจริงด้วยเสร็จแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อเอามาติดตั้งนะครับบางเครื่องติดตั้งไปแล้วปรากฏว่ามันใช้งานไม่ได้นะตัวอย่างเช่นเครื่องนี้อันนี้แก้ยังดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเหลือแค่โหลดไว้เฉยตัวอย่างก็คืออย่างนี้ครับเครื่องนี้ไม่ได้ติดตั้งแล้วนี่เสียว่าต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนอันนี้ยังไม่ต้องเปิดนะติดตั้งก่อนต้องติดตั้งโปรแกรมพอบริษัทได้ดาวน์โหลดไปแล้วเหลือแต่นี่นี่ก็เสร็จแล้วโอเคเอามาเลยได้กดแนบไปแล้วเดี๋ยวเราก็ติดตั้งให้เลยเด้อนี่ครับอันนี้พอนักเรียนเขาทำการแก้ไขซ่อมได้นะโดยผมบอกวิธีว่าจะต้องแก้ยังไงนะครับพอเปิดมาก็สามารถที่จะใช้งานได้เป็นทุกเครื่องนะครับมีทั้งหมด21เครื่องก็ให้เงินไป20บาทเครื่องละ1บาทแก้ไขเรียบร้อยนะครับคราวหน้าก็น่าจะได้เรียนกันนะครับสำหรับ20เครื่องแก้ไขเรียบร้อยครับจะสังเกตว่าเครื่องฝั่งนี้มันจะเป็นเครื่องเก่าหน่อยนะครับเครื่องเก่าครับแต่การใช้งานมันก็พอไปได้เนาะไปได้พอเรียนได้พอใช้งานได้นะครับโอเคทีมงาน2คนสุดยอด